เริ่มต้นกันด้วยข่าวของตุ้ยเกียรติกมลล่าทาคุณรู้ไหมคะว่าตุ้ยเนี่ยนะคะชอบแกล้งคนอื่นในกองถ่ายมากแต่เสน่ห์อันร้อนแรงของเขาทำให้แบบทั้งนางองค์นางเอกนู่นนี่นั่นต้องมาลุมมาตุ้มเขาขนาดนี้ตุ้ยมีของดีอะไรคะคุณนี่สวัสดีครับตุ้ยครับเขาต้องมาเล่นละครพรหมแดนแสนรักนะคะในฉากก็ต้องโดนยิงเลือดโอ้โหเพียบอะแต่คุณดูนอกจากทีมงานจะห่วงใยดูแลเป็นพิเศษแล้วสาวๆในกองก็มารุมไม่ห่างไม่ว่าจะเป็นเกรซกิติกาโบเบญจวรรณนะคะก็มารุมมาตุ้มโอ้นวดนั่นนวดหรืออะไรอ่ะทำไมมันมีจานเหมือนจกตรงตูดด้วยนะยังไงก็ไม่อ๋อเกาหลังค่ะเกาหลังอ๋อมีครึ่งศอกโอ้โหครึ่งเลยค่ะคุณตุ้ยก็เคลิ้มมาอีกคนบี้หูเฮ้ยอะไรกันเนี่ยรู้เขาจ้องปืนมาไงจ้องปืนไม่แพ้เนี่ยค่ะมาเดี๋ยวเลี้ยให้โอ้อะไรเนี่ยทำไมต้องลุมกันขนาดนี้เอาแอลกอฮอล์เช็ดได้ไหมไม่มีสู้วันนี้ไม่มีแรงโอ้โหตายตายตัวแข็งไปหมดเลยนะคะไม่รู้เป็นอะไรออกปะโอ้ดูหน้าเคลิ้มนะคะเคลิ้มเอาไหนฟังเสียงหน่อยสิอะไรอ่ะจริงจะสลับกันครับน้องๆก็จะแกล้งพี่ๆแล้วพี่ก็จะแกล้งน้องๆอะไรอย่างงี้เราไม่เคยทำใช่ไหมทุกคิวค่ะไม่มีคิวไหนที่ไม่โดนไอ้คิวที่ผมโดนแกล้งเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ถ่ายไงแต่ไอ้ที่น้องโดนแกล้งพี่มาถ่ายพอดีก็เลยต้องจัดหนักหน่อยสนุกดีค่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่คือฉันงงว่าไอ้คนริมคือโกสินใช่ไหมดูเป็นบ๊อบนะนางเป็นบ๊อบนะราชานึกว่าเป็นเล่นเป็นแบบตึกแต๋วไม่ใช่อ๋อเขามีแบบคาดผมโอเครู้เรื่อง